สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของว i ดี o w สิเอเกี่ยวกับปุ่มเปลี่ยนภาษาพอดีมีคนหลายคนถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันว่าทําไมกดปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ทั้งที่ในตั้งค่าของคีย์บอร์ดก็ไปตั้งค่าไว้ให้เป็นแบบตัวหนอนแล้วนะคะคือไปที่การตั้งค่าแบบนี้นะฮะกำหนดตรงเนี้ยเป็นตัวหนอนแล้วนะฮะ ตามคลิปอื่นๆที่เขาสอนกันว่า <ifi> วิธีตั้งป,ปุ่มเปลี่ยนภาษาทําแบบไหนก็ทําทแบบนี้แล้วแต่เวลาเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้สมมุติว่าพิมพ์เป็นไทยพิมพ์ได้นะครับสวัสดีแล้วเวลาเปลี่ยนภาษาก็จะกดปุ่มตัวหนอนถูกไหมครับก็คือจะเป็นปุ่มตัวหนอนที่คีย์บอร์ดจะเป็นปุ่มอยู่บริเวณนี้นะฮะหลังจากกดปุ่มเปลี่ยนภาษาไปแล้วสังเกตว่าจะเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษได้แต่เวลาจะเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับหลายคนจะมีปัญหาแบบนี้ก็คือกดที่ตัวเนี้ยเห็นไหม มันจะไม่ได้หลายคนสงสัยว่าเกิดจากอะไรนะฮะสาเหตุที่เกิดปัญหานี้เกิดจากตอนคุณติดตั้ง Windows คุณติดตั้งว i n d o w s แบบภาษาอังกฤษแบบ UK นะฮะก็คือเป็นของยูเนเต็ดคิงดอมนั่นเองเป็นภาษา,ษาษาอังกฤษสากลที่เขาใช้กันแต่ว่าปกติแล้วภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยแล้วเราใช้กันเป็นสากลของประเทศเราแล้วเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแบบ US นะฮะก็คือ Un i น e d States นั่นเองซึ่งตอนดาวน์โหลด Windows เนี่ยตรงที่เราให้เลือกภาษาของระบบปฏิบัติการเนี่ยหลายๆคนเนี่ย อาจจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษอินเ r n a t i o n a l เพราะว่ามันสื่อความหมายว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบสากลแต่ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะใช้ภาษาอังกฤษแบบ u n ยูนิต t เต s นะฮะซึ่งตอนคุณแอดภาษาเนะี่ยคุณต้องเลือกภาษาอังกฤษแบบ United States เพราะว่ามันจะเป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะฮะอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆที่มันจะเกิดนะฮะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ผมจะให้ดูคีย์บอร์ดระหว่างภาษาอังกฤษแบบ UK เคกับภาษาอังกฤษแบบ u s ต่างกันแบบไหนนะที่ต่างกันได้แน่เลยเนี่ยหลายคนอาจจะเจอนะฮะเรื่องการพิมพ์แอสไซน์ไม่ได้ไหมครับตำแหน่งจะต่างกันที่เลข2องเห็นไหมถ้าเป็น US จะเป็นอันล่างนะฮะจะเป็นแอสไซน์เราพิมพ์กันคุ้นเคยเวลากดชิปแล้วกดตรงนี้ยก็จะเป็นแอสไซน์ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นของ UK เคนี่ยมันจะไม่เป็นแอสไซน์แล้วแอสไซน์มันจะอยู่ตรงนี้แทนนะฮะแถวหง,งงูแทนเห็นไหมตำแหน่งมันจะต่างกันนะครับสังเกตว่าจะต่างกันตัวชาร์ปก็ต่างกันนะฮะสกุลเงินก็จะมีแป้นพิมพ์สกุลเงินของยูโรขึ้นมานะฮะ มันก็ต่างกันนิดหน่อยนะคะคือแป้นมันจะไม่ตรงกันนะฮรระหว่างอังกฤษ UK กับ US นะฮะซึ่งไอ้แป้นพิมพ์ที่มันไม่ตรงกันนี่แหละมันไปตรงกับตัวหนอนไงครับเลยทาให้เปลี่ยนภาษาเวลาตั้งค่าตัวหนอนไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณใช้แป้นอังกฤษแบบ UK ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนจากอังกฤษแล้วให้กลายเป็นไทยคุณต้องกดชิปนะฮะแล้วกดตรงนี้ครับตรง Assign นฮะน่าจะเป็นแถวแถวงองงูนะฮะ คุณถึงจะเปลี่ยนภาษาได้ไหมครับอันนี้คือเปลี่ยนได้แล้วนะฮะจากอังกฤษเป็นไทยได้แล้วนะฮะแล้วก็จากไทยเป็นอังกฤษก็จะเปลี่ยนที่เดิมครับตัวหนอนที่เราคุ้นเคยเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยคุณจะกดที่ตัวหนอนไม่ได้ นะฮะสังเกตคุณต้องมากดชิปแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับตรงงองูหรือตรง Assign นะครับของคีย์บอร์ดยูนะฮะอันนี้คือปัญหาหลักๆที่เจอกันนะฮะหลังจากทราบปัญหาแล้วว่าเกิดจากอะไรคราวนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาอังกฤษแบบ UK ให้กลายเป็น u UH s กันครับให้คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Setting แล้วเลือก Time and l a n g u a g กนะฮะเลือก l ลสเก a แ e ลล r เ g i o n นะครับ เช็สังเกตตรงนี้ครับที่เขียนว่า w i n d e o display ไหมครับมันจะเป็นอังกฤษแบบ United Kingdom นะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่คุณใช้ก็จะเป็น UK แล้วก็เป็นภาษาไทยให้คุณกดเพิ่มภาษาตรงนี้ครับ add a l a n g u a g e จากนั้นให้หาอังกฤษแบบ US นะฮะสังเกตให้เป็นภาษาอังกฤษแบบ United States นะฮะจะอยู่ด้านล่างของ UK เลยไหมครับให้คลิกที่มันนะครับจากนั้นให้กด next ครับ จากนั้นเขาจะให้คุณเลือกนะครับการติดตั้งแพ็กเกจตามมาตรฐานแล้วมันจะติ๊กถูกเกือบทุกอันนะฮะให้คุณมาติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับ set as my Windows display language คือเราจะให้ display language เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแบบ US display language ตัวนี้หมายถึงว่าเมนูต่างๆที่มันแสดงเนี่ยจะเป็นภาษาแบบไหนนะซึ่งตอนนี้มันแสดงแบบ UK อยู่เราต้องการที่จะให้มันเป็น US จากนั้นให้กด install จะมีการดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็กเกจภาษาตรงนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะใช้เวลารอสักระยะหนึ่งเลย หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นลนักษณะแบบนี้คือจะมีตัวเลือกทั้งหมด3อันก็คืออังกฤษแบบ US แล้วก็อังกฤษแบบ UK แล้วก็ภาษาไทยของเรานะฮะและให้คุณสังเกตด้านบนนะจะเขียนว่าตรงนี้ครับ Windows Display Language ตรงนี้จะเป็น English United States แล้วนะฮะถ้าใครยังไม่เป็นตรงนี้ให้เาเปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็น English United States แบบนี้นะฮะเมื่อคุณเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณกดตรงนี้ครับ Sign Out การกดไซ o u t จะเป็นเหมือนกับการ l o อกอัออกจากระบบเพื่อให้ Windows มีการเปลี่ยนภาษาของระบบนะฮะก็คือตอนนี้เราจะเปลี่ยนจาก UK เป็น US นะฮะจากนั้นให้กดไซอินนะครับเข้าสู่ระบบมาอีกทีนึงแล้วก็เข้าไปที่เดิมครับคลิกขวาที่ปุ่มซัดเลือก s e t t i n g Time l ง n g u a g ต l a n g u a g อ r e g i o n สังเกตตรงนี้นครับจะไม่มีเครื่องหมายตกใจแล้วแล้วก็ดิสเพย์ดันเกตของเราเนี่ยจะเป็นอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวเลือก3ตัวอยู่ให้คุณกดที่อังกฤษแบบ UK นะฮะตรงจุด3จุดตรงนี้จากนั้นให้กดรีมูฟครับคือลบมันออกนั่นเองนะครับกด Yes สังเกตภาษาของคุณตอนนี้จะเหลือแค่2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแบบ US หรือให้คุณดูที่ตรงนี้ครับเวลาเปลี่ยนภาษานะให้กดดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีแค่2อันฮนะตัวเลือกแค่2อันถ้าใครกดแล้วมี3อันนะฮะคุณอาจจะต้องเข้าไปดูในส่วนเพิ่มเติมแล้วก็สังเกตออปชันนะไปดูว่าคุณเพิ่ม layout ตรงนี้มาหรือเปล่านะฮะถ้าเพิ่มให้ลบออกให้เหลือแค่อันเดียวนะฮะแต่ละภาษาเนี่ยอย่าให้มี layout เกิน1อันถ้าคุณมี layout มากกว่า1เนะี่ยตรงนี้มันจะมีตัวเลือก3อันเวลากดเหมือนกับกดเปลี่ยยนนนนไปปปเเลลลีี่่มมาแ้วัจะ นะให้มาดูว่ามี2อันหรือเปล่านะฮะอันนี้มาดูให้ดีตรงนี้ด้วยอันนี้คือพูดถึงเผื่อปัญหากรณีอื่นๆด้วยถ้าสมมติว่าคุณทําแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่เปลี่ยนภาษามาเดิมครับ Typing Advanced Keyboard Setting p u t Language Hot Key ให้แตะที่ Between Input Language นะครับ Change Key เลือกตรงนี้เหมือนเดิมครับก็คือเลือกตรงนี้เป็นตัวหนอนแล้วก็ตัวนี้เป็นนอนก็ได้ครับหรือเป็นตัว OUR อื่นก็ได้แล้วแต่เราครับจากนั้นให้กดโอเคออกมาและให้สังเกตเวลาคุณพิมพ์แล้วเปลี่ยนภาษาครับมันจะเปลี่ยนภาษาได้ปกตินะครับคือกดตัวหนอนแล้วเปลี่ยนภาษาได้ปกติหรือลองดูที่ on s c r e e n Keyboard ก็ได้ครับมันจะต่างออกไปแล้วก็คือเป็นของ u s เอแล้วนะนี่ครับจะเปลี่ยนภาษาได้ง่ายๆแล้วนะครับสังเกตนะฮะก็จะเปลี่ยนภาษาได้โดยใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเห็นไหมครับปุ่มตัวนอนปุ่มเดียวจะเปล ภาษาอังกฤษที่คุณเพิ่มเข้าไปมันเป็นแบบ UK นั่นเองนะครับให้คุณเปลี่ยนเป็น US นะคะคลิปนี้อาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆการแก้ไขปัญหาจะมีแค่นิดเดียวแต่ว่าไหนๆก็ทำคลิปแล้วก็เลยจะอธิบายกันเลยว่าปัญหาจริงๆมันเป็นแบบไหนแล้วก็ความแตกต่างของภาษาอังกฤษแบบ US และ UK เนี่ยมันต่างกันตรงไหนจะได้เข้าใจในคลิปเดียวไปเลยคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไขให้คุณได้คลิปนนีีีี้้ก็พยงัสสวด ชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ